สวมหน้ากากอนามัยอย่างไร Mer <Medical Mask. S 1> ผู้ที่ควรสวมหน้ากากทางการแพทย์หรือหน้ากากอนามัยได้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและผู้ที่มีโรคประจำตัว เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะป่วยรุนแรงมากกว่าผู้อื่นรวมถึงผู้ที่มีอาการของโรคโควิด -19 ด้วยก่อนสัมผัสหน้ากากล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่กับน้ำค่ะถูแอลกอฮอล์2 3 0วินาทีฟอกสบู่อีก40-60วินาที อย่าลืมตรวจสอบว่าหน้ากากมีรอยขาดหรือรูหรือ,รรอไม่นะคะอย่าสวมหน้ากากที่ใช้แล้วหรือชำรุดหาด้านบนของหน้ากากปกติแล้วจะเป็นด้านที่มีเส้นโลหะหาด้านในของหน้ากากโดยปกติจะเป็นด้านสีขาวสวมหน้ากากเหนือจมูกปากและคางอย่าให้มีช่องว่างระหว่างใบหน้าของคุณกับหน้ากากนะคะบีบเส้นโลหะให้เข้ากับรูปจมูกของคุณ โปรดจำไว้ว่าอย่าสัมผัสด้านหน้าของหน้ากากขณะสวมใส่เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรคค่ะหากบังเอิญสัมผัสหน้ากากก็ให้ล้างมือถอดหน้ากากอนามัยอย่างไร mm hmm. ก่อนสัมผัสหน้ากากให้ล้างมืออีกครั้งถูแอลกอฮอล20์20-30วินาทีแล้วก็ฟอกสบู40่40-60วินาทีด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่กับน้ําค่ะ ดึงห่วงออกจากหลังใบหูโดยไม่สัมผัสกับด้านหน้าของหน้ากากขนาดถอดหน้ากากให้โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยและดันหน้ากากออกห่างจากใบหน้าหน้ากากอนามัยออกแบบมาเพื่อการใช้ครั้งเดียวให้ทิ้งหน้ากากทันทีในถังที่มีฝาปิดหากเป็นไปได้ล้างมือหลังจากสัมผัสกับหน้ากากนะคะแล้วก็ตรวจสอบสภาพของหน้ากากอยู่เสมอให้เปลี่ยนหากเปื้อนหรือชื้น หน้ากากอย่างเดียวไม่สามารถปกป้องคุณจากโควิด -19 ได้คุณต้องปฏิบัติมาตรการอื่นร่วมด้วยได้แก่การเว้นระยะจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตรล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาปากและจมูกขณะสวมหน้ากากค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยและร่วมป้องกันการระบาดของโควิด -19 ขอบคุณค่ะ